เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในพาทัวร์เอพิโซด3โดยเราจะไปพายเรือกันนะครับสถานที่นี้มันเรียกว่าอะไรนะแตงมันเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ตรงนี้ถ่ายไปชิงเฟิงสถานีชิงเฟิงตรงนี้ถ่ายไปไม่เป็นไรใช่หรืออะไรอันนี้เราก็อยู่สถานีชิงเฟิงนะครับก่อนอื่นถ้าเกิดใครดูเอพิโซดก่อนก็ตัวละครครบวันนี้เราจะมีตัวละครใหม่วินนี่คือวินครับตัวละครใหม่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่นะครับที่เราจะทำการพายเรือกันไม่รู้มันมีตกปลาหรือเปล่านี่อิ่มไปไงวันนี้คาดหวังอะไรคาดหวังว่าจะได้พายเรือสนุกพายไปไหนไปเรื่อยๆดังนั้นก็อยากกลับมาเลยก็ได้นะ อ่ะฟ้าวันนี้คาดหวังอะไรจะพายเรือเผื่อใครจำฟ้าไม่ได้ครับคือคนใส่แว่นแต่ตอนนี้ถอดแว่นแล้วตอนนี้เราก็กำลังรอเหล่าสหายเดินกันอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเรามาก่อนทุกรอบเลยเรารวดเร็วทันใจหลังจากกันเรารวมทีมกันได้ครบทุกคนแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะไปพายเรือกันไม่รู้ว่าสระมันจะเต็มหรือเปล่านะครับแต่คนเยอะชิบหายเลยทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับวันนี้คาดหวังอะไรครับโนอาขอคนไม่เยอะพอครับโอเคเพราะว่าทำไมต้องถามโนอาครับเพราะว่าโนอาเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นอารมณ์ศิลปินมากที่สุดในแก๊งเราแล้วสู้แฟนผมไม่ได้แฟนผมติดกว่าขนาดนั้นเชียร์ครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปซื้อบัตรหรือเปล่าหรือว่าเดินเข้าไปเลยคนฟรีอ๋อฟรีโอ้โหมีแมคโดนัลด์ด้วยและมีร้านซีฟู้ดห้องน้ำสลับนักท่องเที่ยวห้องน้ำสลับนักท่องเที่ยวนะครับทำงานต่อไปเอ้ยอย่าปัดโอ้ยพวกนี้แล้วเราจะไปไหนต่อดิไปฟ้านำไปเอาดูป้ายคือเผื่อใครไม่ทราบนะครับมณฑลยุนนานมันไม่มีทะเลนะครับมันมีแต่ทะเลสาบขนาดมหึมาตอนนี้เราอยู่ตรงสีแดงนะครับแล้วเราจะไปตรงไหนนะไม่รู้หาก่อนสวนวิทยาศาสตร์เรือนกระจกภาษาไทยจริงด้วยหรอฮะว่าภาษาไทยเฮ้ยเพื่อนชอบจักรยานขี่ดีกว่ามั้ยเอาดิทางขี่จักรยานปั่นจักรยานปั่นมั้ยปั่นมั้ยปั่นกว้างมากเฮ้ยปั่นโอ้ยโชคดีเลยฮัลโหลใช่มั้ยไม่ใช่ปั่นแบบปั่นสุดท้ายให้กลัวปั่นจักรยานนี่แหละมึงดูหน้าเว้นไปกะเอาขาหักเลยดิเวลาทำงานแล้วไอ้เหี้ยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วมันมีภาษาไทยด้วยแต่ว่าก็คือย้ำอีกทีครับคุณหมิงนี่มันไม่ใช่คุณหมิงอะยุนนานมันไม่ติดทะเลนะครับมันแค่มีทะเลสาบขนาดมหึมาเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในศูนย์แล้วนะครับก็คือแบบว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างชิบหายไม่รู้จะไปไหนก่อนดีไม่อะไรอ่ะรถปั่นอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีแบบแยกมาเลยอ่ะแบบอันนั้นอ่ะมีดอกทิวลิปด้วยโอ้โหดูท่าที่โคตรกว้างเลยอยากมาเดินแอคไรกลางถนนวะมันไม่มีรถเว้ยเดินไปรถก็มีแค่รถนั้นน่ะรถจักรยานสองคนพิพิธภัณฑ์เรือนกระจกอ่ะใช่ไหมเป็นรถเรือนไหม
เข้าไปหาทะเลสาบให้ได้ก่อนแล้วค่อยคุยกันมีเชลเตอร์มันจะที่เชลเตอร์ฮะมีทำเอ๊ะมีอุโมงค์หลบภัยเหรอไม่หลบอะไรหัวใจพี่ก็พี่กินนี่หอมมากหอมอะไรวะตอนนี้ครับเอาเป็นว่าหาทะเลสาบให้ได้ก่อนแล้วค่อยคุยไม่ใช่ไอ้ใหญ่ดีเออเอามึงกระโดดลงไปแล้วมึงว่ายออกไปได้นะเว้ยว่ายออกไปทะเลสาบเลยเออย้ำอีกทีที่นี่ไม่มีทะเลนะครับมีแต่ทะเลสาบมหึมาแน่นอนใช่มองไปทางนั้นมองไปผมก็เห็นนะครับเพชรไปทางนั้นรู้อยู่มันต้องใช้กระจรหรอมึงไปดูตัวอย่างเขาตกก่อนดีกว่าไหมเพื่อนไหนต้องฟังไหนที่ตกไหนเอ้ยใช่เหรอเพื่อนตวัดไงรอวัดอย่างเดียวไม่ตอนกูตกอะกูมันแล้วแต่เบ็ดด้วยไม่ใช่เบ็ดอะไรถ้าเกิดกูตวัดไปมือเดียวก็ได้แบบนี้เป็ดทีสิบสามสิบเป็ดน้อยวะเป็ดน้อยไม่แต่เป็ดไงไม่แต่กูเป็ดทีก็คือแต่ละคนนี่ครับตอนนี้เป้าหมายแตกต่างกันนะครับอย่างผู้หญิงตรงหน้าผมเนี่ยอันนี้ก็จะไปพายเรือตัวผมเองก็อยากขี่จักรยานส่วนไอ้พวกด้านหลังก็ตกปลาเออชีวิตส่วนไม่ต้องพูดถึงแตงกับโนอาครับแกงนั่นไปถ่ายรูปเน้นไปทางแบบฮะเดินไปต่อนะครับตอนนี้เข้าสู่สวนโอ้โหธรรมชาติเอามากๆถ้ามีผ้าสามสีนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากทำไมในกล้องมันดูแปลกๆวะเดินไปต่อไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหธรรมชาติล้วนๆงานนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าแต่รู้ว่ามีทะเลสาบแต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่ามันทะเลสาบมันพายเรือมันเป็นยังไงแล้วก็ทางตกปลาเป็นยังไงตอนนี้คณะก็เดินมาครับไม่ต้องถามถึงแตงกับโนอานะครับตอนนี้หายไปแล้วหายไปเหมือนทุกครั้งหายไปเหมือนทุกครั้งด้วยมีหวังเราได้กลับก่อนวันนั้นแน่เลยมาดูส่งแล้วตอนนี้เราก็กำลังสงสัยกันอยู่ครับว่าไอ้ตกปลาเนี่ยมันจะใช้เบ็ดหรือมันไอ้ใช้กระชอนใช่ไหมที่เขาฝั่งนี้เป็นชายหาดมั้งชายหาดนี่ครับทะเลสาบขนาดมหึมาไม่เห็นมีใครพายเรือเลยโอ้โหคลื่นโคตรแบบอภิไม่ได้เอาเชือกมาเปลี่ยนด้วยเพื่อนโอ้โหสุดยอดย้ำอีกทีคุณหมิงมันไม่มีทะเลนะครับยูนนานไม่มีทะเลนะอันนี้มันมีแต่ทะเลสาบขนาดมหึมาสุดยอดกว้างมากอ้าวฟ้าทำไรน้ำเค็มไหมเค็มเหรอแค่มันเย็นหน่อยโอ้โหสุดยอดมากทะเลต่อไหมมันเป็นทะเลสาบขนาดมากมามันไม่ใช่ทะเลแต่คลื่นมีคลื่นด้วยเว้ยตอนนี้เราก็เดินทางมาแล้วครับเราไม่รู้จะไปไหนระหว่างทางนี้หรือทางนู้นอ่ะว่ามันอ้อมเออไอ้ที่ทางอ้อมก็ไปทางนี้เลย
ว่าขวาดีสายร้ายขวาดีสายร้ายเออไม่รู้ครับตอนนี้หลงทางเพราะเนื่องจากว่าเราออกจากทะเลสาบมาเราก็กำลังจะไปแหล่งตกปลากันแต่ว่าหลงทางอันนี้คือเขาเอาไปช้อนขยะแน่เลยใช่ไหมเนี่ยถังมีอะไรอยู่อ่ะหินหินช้อนหินช้อนหินหินไปตอนนี้ครับสภาพเพื่อนนี่จะถือเบอร์เกอร์ไปถึงไหนวะมึงอ่ะมันไม่ใช่เบอร์เกอร์มันคือฟาสต์ฟู้ดอ่ะแต่มึงก็ซื้อมาจากร้านเบอร์เกอร์อยู่ดีหรือเปล่าครับโอ้โหคนเยอะมากวันหยุดราชการของจีนแต่ของไทยไม่หยุดราชการนะครับอะไรนะเอาละครับทางแยกอีกแล้วโอ้โหบันไลขาวดำขาวดำสายสายดิเอ้ยนี่แผนที่เจอแผนที่อีกแล้วมาดูกันแต่แผนที่ดูไม่รู้เรื่องเลยมาครับมาดูแผนที่กันเฮ้ยถ้าตามหลักคำนวณเราเดินไปตรงนี้แล้วจะถึงแหล่งตกปลาแล้วแหล่งตกปลาคืออันนี้ไอ้เนี่ยไอ้ยาวๆเนี่ยตกปลาก็ไปเนี่ยแล้วก็เลี้ยวอืมจับมาได้จริงเลยวะโมโมนี่มันสัมผัสหรือเปล่ารูปยังไม่ทำรูปเลยแล้วบอกรูปใหม่ขึ้นมาทำไงโหล้างกันตรงนี้เลยไปแล้วว่าเขาจับกองตัดแต่งดูใหม่อีกทีถ้าตามหลักเราเดินตกไปเลี้ยวก็น่าจะถึงแล้วแหล่งตกปลาเออตรงไปแล้วก็เลี้ยวตกปลาแล้วไหนตกปลานี่ตกปลายยาวๆเลยใช่เหรอเออก็มันเขียนแม่น้ำตกปลามึงเห็นไหมแม่น้ำตกปลาก็แปลว่าแม่น้ำยังแถบไปตกปลามีภาษาไทยมีภาษาไทยกูเชื่อมึงไปไปไปนี่ไอ้เหี้ยมีแต่สุนัขคอมมิวนิสต์พายเรือไปเรือพายเรือไปดิเอ้ยแต่ตรงนี้พายเรือน่าหนุกนะเฮ้ยฟ้าดูนี่ดิมีรอยเท้ามีคนกระโดดลงไปในนี้ด้วยดูดิแต่ว่ามันอาจจะมีพายทะเลเข้ามาฉุดเราก็เป็นได้เพื่อนนะไป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 เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกที่จะไปแหล่งตกปลากันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่โอ้โหดอกไม้สวยสลดเป็นอย่างมากครับโอ้โหและคราวนี้มันอะไรวะถ้าเดาถ้าการเดาถูกมันน่าจะเป็นแหล่งตกปลานะครับตอนนี้ก็มีสามสาวอยู่ข้างหน้าแล้วก็แก๊งผู้ชายอยู่ข้างหลังส่วนผมเดินอยู่ตรงกลางครับโอ้โหสิ่งที่สงสัยก็คือมันเอากระชอนมาทำอะไรกันผมไม่เข้าใจว่าเขาเอาไอ้ที่ตกกระชอนมันตกอะไรกันมันตกหอยหรือเปล่าไม่มั่นใจครับเจอแผนที่นั่นไงแผนที่อ่ะพวกมึงอ่ะเออเจอแผนที่อีกแล้วฮะแต่น้องเราพอคือต้องพวกอันน่ะต้องวุ่นอ่ะอ๋อนี่ไงแม่น้ำตกปลาเออสูงแล้ว
เอ้ยนี่ไงแม่น้ำตกป่าโอ้โหมาดูแผนที่อ่ะเดินมาตรงไหนอีกนี่แหละแม่น้ำตกปลามึงอ่ะเอออันนี้แหละไอ้ที่มึงยืนอยู่นี่แหละดูครับดูตอนนี้ครับเมื่อกี้เราได้เห็นแม่น้ำตกปลาแล้วรู้สึกว่ามีแต่คนงงกันว่ามันตกได้จริงหรือเปล่าเราก็เดินไปเรื่อยๆครับไปหาที่พายเรือแต่อ่านแผนที่แม่งไม่เจอสถานที่พายเรือเลยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยท่อสมัยสงครามโลกอ่ะอ๋อเขาจับปลาจริงด้วยแต่เป็นปลาตัวเล็กเว้ยที่เป็นช้อนเออเออตรงนี้เหรอแต่พายตรงนี้ก็หนุกดีนะถ้าเกิดมันพายได้เออรู้จักเปล่าเออรู้จักเปล่าหาสกิลอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะหาที่พายเรือเจอหรือเปล่าล่ะครับเราต้องมีสกิลการพายเรือจริงหรอห้ามจับปลา no fishing ตัวแรง no fishing กับหัวท้ายไงถ้าเราซื้ออันนั้นเราออกมันหัวท้ายผมร้อนขึ้นเลยก็ตัดข้องปลาเยอะน่าจะเต็มกินได้ใช่ไหมกินได้หรอไม่รู้ตอนนี้เราไปไหนต่อตรงไปไหมอาจจะกินได้แต่ว่าคนไม่กินถ้าไปตรงนี้ก็ออกทะเลใหญ่เลยว่ายน้ำข้ามเกาะเลยเหรอรู้จักทะเลอ่ะพวกปลาได้ไหนไปห้องน้ำทางเดินยาวเอ้ยใช่เชียวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดินยาวชมวิวดูแผนดีอีกแล้วหากันมาอย่างยาวนานนะครับว่าที่พายเรือตรงไหนสุดท้ายเราก็จบด้วยการถามเขานั่นเองไม่รู้ว่าเราจะได้พายเรือจริงหรือเปล่าแล้วมารอลุ้นกันครับต่อไปตอนนี้เราก็มาถึงที่พายเรือแล้วนะครับค่าเช่าก็70หยวนถ้าเกิดเป็นเรือ3คนถ้าเกิดเป็นเรือ2ก็60หยวนต่อชั่วโมงนะครับวินดี้ก็ดีนี่อันนี้เพชรกำลังพายเรือผมนั่งกลางส่วนนี้วินครับนำหน้าไปเรือสลับ3คนครับอย่าถอยหลังผิดละก็พายเรือนะครับวันนี้นี่ครับโอ้โหน้ำพายเรืออย่างนี้เลยครับแล้วแบบโอ้โหชนกันไป10-20รอบแล้วครับตอนนี้นี่ไม่เห็นเมื่อกี้มันยังอยู่แถวนู้นอยู่เลยนี่ครับหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งนะตอนนี้ครับผมก็แบบพายไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่ได้แล้วให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมลงเรือไปไหนแล้วค่อยว่ากันไปเลยพวกมึงอ่ะแล้วรอดูมันจะแข่งได้ป่ะจริงนี่ครับเรามาดูแข่งเรือเชื่อมเรือเราไม่แข่งนะดูฮะไม่แข่งดูมันแข่งอ่ะเดี๋ยวนี้ครับคนไทยท้าคนจีนครับแข่งเรือซันเอ้ยเอาเว้ยโอ้ยแพ้แล้วมึงอ่ะโอ้ยกูเฮ้ยอย่าเสียหน้าไปพวกมึงไปเจ๊ยอตามปะตามทำไมบอกยังได้ผ่านไปขึ้นเหมือนแล้วหมดแล้วเหรอเราผิดห้าแพ้แล้วพวกมึงอ่ะ
เฮียทำเฮียอะไรเมื่อกี้กินทำเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราก็พายเรือกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ากำลังจะทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันเนาะอิ่มสนุกไหมพายเรือได้อยู่โอเคแต่ว่าคนเยอะปลางามสนุกไหมพายเรือต้องโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้พาพักเหนื่อยกันกินอาหารนะครับก็คือมาที่แมคโดนัลด์นั่นเองซึ่งก็นี่ครับแมคเราก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะหรือว่าอาจจะจบแค่นี้เลยก็อาจจะเป็นได้นะครับ